ช่วยเหลือยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูเดียวยาน้ําท่วมแล้วนะคะเรื่องของมาตรการสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลลูกหนี้ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สถาบันการเงินในภาวะเร่งด่วนโดยได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์และขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินและบรรดาน,นอนแบนต่างๆช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมด้วยค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินะคะก็ขอความร่วมมือสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ bank, ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยครอบคลุมลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออยู่ในระดับสถานการณ์สาธารณภัยสีเหลืองสีส้มไปจนถึงสีแดงโดยคุณรนณดนดลนุ่มนนรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติบอกว่า ในส่วนของสินเชื่อบัตรเครดิตพิจารณาปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ให้ต่ำกว่าอัตราที่แบงก์ชาติกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน12เดือนขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลพิจารณาเงื่อนไขวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินให้เกินกว่าอัตราที่แบงก์ชาติกำหนดได้เลยนะคะเพื่อให้ลูกหนี้มีแหล่งเงินทุนฉุกเฉินเพียงพอสำหรับการนำไปฟื้นฟูความเสียหายอเน,นื่องมาจากปัญหาสาธารณภัยโดยให้อนุมัติวงเงิน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกิน12เดือนและสินเชื่อทุกประเภทพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินทุนด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อนําไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าเพื่อให้ประกอบอาชีพหรือดําเนินธุรกิจต่อไปได้รวมไปถึงการปรับเงื่อนไขโดยให้อนุมัติวงเงินโดยเร็วไม่เกิน12เดือน ทั้งนี้ระหว่างให้ความช่วยเหลือทางแบงค์ชาติก็จะมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ให้โครงการจัดชั้นเดิมเช่นเดียวกับก่อนประสบสาธารณาภัยได้โดยลูกหนี้ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ ank, ank, ที่ให้บริการโดยตรงได้เลยนะคะทางธนาคารเขาก็จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าทางแบงค์ชาติสั่งการไปเรียบร้อยแล้ว